สวัสดีค่ะติดตามชมรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพกันอีกครั้งนะคะดิฉันรัติกรจารุเกษตรวิทย์ดำเนินรายการค่ะรายการนี้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม News 1และคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการนี้ผ่านทาง YouTube ได้ด้วยนะคะก็คือเข้าไปที่ MGR Online ไปชมรายการย้อนหลังก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะถ้าหากว่าชมแล้วมีประโยชน์แล้วก็เห็นว่านี่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยทำให้คนเราหลายๆคนที่ต้องการอยากจะมีชีวิตที่ยืนยาวอยากจะแก่ช้านะคะแล้วอยากจะมีอายุที่ยืนยาวแล้วก็ไม่เป็นภาระกับคนอื่นๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะแชร์ส่งต่อไปยังเพื่อนๆเพื่อให้ได้รับความรู้ไปพร้อมกันด้วยนะคะในวันนี้รายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะขอเริ่มกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ที่อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งกับการที่จะร่วมกันชิมอาหารฟ็อกโซซูเปอร์ฟู้ดสุดยอดอาหารระดับยีนเลยนะคะแล้วก็อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระค่ะฟ็อกโซซูเปอร์ฟู้ดนะคะจัดมาทั้งหมด12ครั้งแล้วได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมาตลอดนะคะและในแต่ละครั้งนั้นอาหารแต่ละอย่างไม่ซ้ำกันการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลด้านสุขภาพที่อาจารย์ปานเทพค้นคว้ามาน่าสนใจในทุกๆตอนเช่นเดียวกันที่วันนี้ก็จะนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันด้วยแต่ว่าถ้าใครสนใจที่จะมาร่วมชิมอาหารและฟังการบรรยายในครั้งที่13และครั้งที่14กำหนดวันเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเตรียมโทรมาสำรองที่นั่งกันได้ครั้งที่13จัดขึ้นในวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์2560ครั้งที่14จัดขึ้นในวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2560นะคะหากว่าท่านใดที่จะมาเข้าร่วมในงานนี้รีบสำรองที่นั่งกันก่อนนะคะบัตรราคาเพียงแค่750บาทเท่านั้นค่ะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ News 1นะคะท่านใดที่จะสำรองที่นั่งโทรมาได้ที่ Manager Lab Center หมายเลขโทรศัพท์0960653684-5 0960653684-5 02-629-4603-4 02-629-4603-4ค่ะและจากข้อมูลความรู้องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยผลการศึกษาต่างๆเหล่านี้นำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ Manager ของเราผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะนำมาจำหน่ายนะคะให้กับทุกท่านนะคะเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์เครื่องกรองโลหะหนักนี้ก็สามารถที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญนะคะที่จะช่วยดูแลสุขภาพของทุกคนและโอกาสนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านช่วยดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่ทางด้านของแมเนเจอร์โปรดักต์นั้นได้มีการจัดโครงการที่จะเป็นการเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมต้านภัยหมอกควันขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อมอบเครื่องฟอกอากาศให้กับโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่และโรงพยาบาลอมก๋อยซึ่งเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ประสบปัญหาหมอกควันโดยยอดเงินบริจาคทั้งหมดจะนำไปซื้อเครื่องฟอกอากาศโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลทั้ง2แห่งในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะท่านใดที่สามารถร่วมบริจาคได้ก็โอนเงินผ่านบัญชีชื่อบริษัทดีนะโปรดักต์จำกัดนะคะสาขาลาดพร้าวซอย59ธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี010-433-666ขีด2 010-433-666-2 โดยโอนเงินนะคะภายใน28กุมภาพันธ์นี้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026292948 026292948และ026293949ต่อ3016 026293949ต่อ3016ค่ะช่วยพี่น้องในพื้นที่ภาคเหนือแล้วลงไปในพื้นที่ภาคใต้มาจนถึงตอนนี้เป็นระยะเวลานานอยู่พอสมควรแล้วนะคะที่พี่น้องพื้นที่ภาคใต้ประสบปัญหาอุทกภัยแม้ว่าในบางพื้นที่จะดีขึ้นแต่ในบางพื้นที่ก็มีน้ำท่วมขังกันอยู่สถานีโทรทัศน์ News 1ร่วมกับ Manager Online ขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้หรืออาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยติดต่อให้ความช่วยเหลือนะคะหรือว่าจะบริจาคสิ่งของได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์อาคารบ้านเจ้าพระยาหมายเลขโทรศัพท์026292948 026292948หรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาบางลำพูประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี 022-1-17072-5 022-1-17072-5 ชื่อบัญชีบจก.ผู้จัดการ360เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ค่ะ
นั่นก็คือสิ่งที่เราสามารถจะช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันกันได้ในยามที่พี่น้องในพื้นที่อื่นๆนะคะที่ประสบปัญหาในด้านทั้งสุขภาพความเป็นอยู่แล้วก็การที่เราจะช่วยให้เขานะคะได้มีสิ่งที่ดีๆนะคะได้รับกันในยามทุกยากแบบนี้นะคะในรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพในวันอังคารนี้นะคะขอนําเทปการบรรยายและชิมอาหารสุดยอดสุขภาพระดับยีนแล้วก็อาหารต้านอนุมูลอิสระที่สุดในโลกมาฝากกันนะคะซึ่งการบรรยายของอาจารย์ปานเทพในวันนี้จะพูดถึงการขจัดพิษและโลหะหนักในเลือดหรือที่เรียกกันว่าคีเลชันการกินอาหารของเราทุกวันนี้เนี่ยนะคะเป็นอาหารจากธรรมชาติหรือว่ามีการดัดแปลงการถนอมอาหารต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ว่ามีไขมันที่เข้าไปสู่ในร่างกายไขมันบางอย่างก็เข้าไปสะสมแล้วก็ไปอยู่ในหลอดเลือดของเราทำให้หลอดเลือดของเรานะมีการแข็งตัวการทำคีเลชันเพื่อที่จะขจัดสารเหล่านี้ออกไปนั้นมีขั้นตอนวิธีการอย่างไรและจะสามารถช่วยให้เรานั้นมีสุขภาพที่ดีออกซิเจนที่เข้าไปสู่ในร่างกายของเราสามารถที่จะนำพาผ่านไปตามหลอดเลือดแล้วก็เข้าไปจนถึงอวัยวะส่วนปลายของเราได้อย่างไรกันบ้างนอกจากนี้เนี่ยนะคะเรื่องของความดันโลหิตนะคะที่เราบอกว่าบางคนนั้นมีความดันโลหิตสูงการทำคีเลชันนั้นช่วยได้อย่างไรกันบ้างไปติดตามรับฟังคำตอบแล้วก็คำอธิบายเพื่อทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นจากอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ค่ะเราต้องถามก่อนว่าทำไมหลอดเลือดอยู่ดีมันถึงอักเสบเวลาคิดแบบอิทัปปัจจยตาเนี่ยเราต้องไม่ใช่แค่บอกว่าทำไมน้ำตาลในเลือดสูงไม่ใช่บอกว่าน้ำตาลที่สูงเพราะอินซูลินไม่หลั่งทำไมอินซูลินไม่หลั่งเราต้องคิดหาสาเหตุไปไกลกว่านั้นนะครับผมจะเล่ากลไกธรรมชาติให้ฟังก่อนนะครับหนึ่งเนี่ยเราเอาน้ำตาลไปเลี้ยงเซลล์มนุษย์เราต้องการน้ำตาลแน่นะครับน้ำตาลสามารถไปเลี้ยงเซลล์ทำให้เราเจริญเติบโตและถ้าเรากินเกินพอเป็นพลังงานที่มากเกินเนี่ยเราจะเริ่มสะสมจากน้ำตาลนั้นเป็นไขมันเช่นไกลโคเจนอยู่ที่ตับไขมันตามพุงนะครับไขมันตามอวัยวะรวมถึงแป้งด้วยที่กลายเป็นน้ำตาลได้เรื่องเดียวกันนะครับสองพอเราเริ่มมีภาวะไม่มีที่เก็บละเปรียบเสมือนห้องมันเต็มหรือเซฟมันเต็มร่างกายจะฉลาดมากนะครับอินซูลินซึ่งเป็นกลไกที่เป็นฮอร์โมนผลิตจากตับอ่อนมีหน้าที่เอาน้ำตาลไปเลี้ยงเซลล์ก็จะเริ่มไม่ผลิตไม่อยากผลิตเพราะรู้ดีว่าผลิตไปก็ไม่มีที่เก็บตอนนั้นเราจะเริ่มเป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งนะครับซึ่งก็ยังเป็นกันน้อยนะครับเราก็มีทางแก้เพราะเราฉลาดนะครับมนุษย์ฉลาดแต่ว่าไม่เข้าใจกลไกในร่างกายของธรรมชาติที่บ่งบอกว่าเรากินเกินแล้วตอนนี้เราใช้พลังงานน้อยไปแล้วออกกำลังกายน้อยไปเรากินมากไปแล้วเราก็เริ่มให้อินซูลินเป็นฮอร์โมนแทนตับอ่อนเข้าไปยัดน้ำตาลไปเลี้ยงเซลล์โอเคพอเรามีปัญหาน้ำตาลไปเลี้ยงเซลล์จนแน่นแล้วถ้าเรายังฝืนให้อินซูลินอีกร่างกายจะเกิดภาวะเบาหวานชนิดที่สองคือดื้อต่ออินซูลินเพราะไม่มีที่เก็บอันนี้แหละครับที่เป็นผลตามมาทีนี้เราเริ่มต้นจากคำว่าหลอดเลือดอักเสบเป็นคำที่ถูกต้องที่สุดเลยนะครับภาษาอังกฤษก็คือ inflammation หลอดเลือดอักเสบเกิดจากอะไรทำไมถึงต้องมาอักเสบข้อแรกก่อนเลยก็คือมันมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นอนุมูลอิสระก็เหมือนกับเรานึกถึงสนิมนะครับที่มันอยู่ข้างนอกโดนอากาศโดนปฏิกิริยาเกิดสนิมขึ้นอนุมูลอิสระเกิดขึ้นหลอดเลือดเสียหายเหมือนเราเกิดบาดแผล1แผลครับฉีกขาดโดนมีดบาดบวมมั้ยครับเลือดออกแล้วบวมด้วยอักเสบแบบนั้นแหละครับเหมือนเราโดนชกแล้วบวมการบวมคือการอักเสบเป็นการตอบสนองจากปฏิกิริยาที่เกิดความเสียหายกับหลอดเลือดนะครับโอเคทีนี้หลอดเลือดเสียหายแล้วเกิดการอักเสบเกิดจากอะไรบ้างที่ทำไมถึงเกิดอนุมูลอิสระคำตอบข้อแรกก่อนเลยนะครับก็คือเรามีสารพิษมากเกินไปโลหะหนักมากเกินไปยาฆ่าแมลงมากเกินไปถ้าใครชมรายการนี้บ่อยๆจะรู้ว่าคนไทยในเวลาตอนนี้เฉลี่ยทุกคนเนี่ยเรากินยาฆ่าแมลงและยาฆ่าวัชพืชเฉลี่ยคนละเท่าไหร่ครับ
เก่งมากครับ2กิโลกรัมต่อปีเท่านี้ครับ1ถุง2กิโลกรัมนะครับไม่ใช่2กรัมหรือ200กรัม2กิโลต่อปีที่เรากินมันโดยที่เราไม่รู้ตัวครับทำไมถึงไม่รู้ตัวครับผักก็บอกออร์แกนิกดันมียาฆ่าแมลงหลอกเราอีกบ้านเมืองมันทุจริตนะครับมันก็จ่ายเงินในทุกที่โกงเราอีกว่าแล้วกลับมาการเงินอีกนะครับแต่มันเรื่องจริงอะครับพืช GMO ถั่วเหลืองนำเข้าเนี่ยเราป้องกัน GMO ในประเทศแต่สินค้านำเข้าถั่วเหลืองข้าวโพดไม่ป้องกันไม่ได้ห้ามเรื่อง GMO นะครับเราเอาเข้ามาเขา GMO เพื่ออะไรทนต่อยาฆ่าหญ้ายาฆ่าวัชพืชเราก็ได้รับยาฆ่าวัชพืชกลับมาให้เราด้วยนี่สองแล้วสามสัตว์กินอาหารสัตว์ถั่วเหลืองข้าวโพดเป็นอาหารหลักขนาดวัวกินหญ้าอยู่นี้ต้องกินถั่วเหลืองมันก็กินพืชตัดแต่งพันธุกรรมอะครับเราก็ได้รับทั้งยาฆ่าแมลงยาฆ่าวัชพืชผ่านเนื้อสัตว์เห็นปัญหาไหมครับนี่ก็เป็นปัญหาว่าเรากินยาฆ่าแมลงทำให้เกิดเป็นพิษร่างกายก็อักเสบเอาไขมันไปพอกก่อนโลหะหนักน้ำดื่มอาหารสัตว์ที่สัตว์กินเรากินเนื้อสัตว์อีกทีนึงไม่มีใครควบคุมหรอกครับไม่มีคำว่าอาหารสัตว์ออร์แกนิกจริงไหมไม่มียาฆ่าแมลงโลหะหนักปนเปื้อนยังไงมันเป็นเรื่องรองมนุษย์สิต้องการออร์แกนิกแต่สัตว์ไม่เคยมีใครพูดถึงออร์แกนิกที่เป็นปศุสัตว์นะครับสุดท้ายก็คือเรามีโลหะหนักปนมาด้วยผ่านเนื้อสัตว์ผ่านน้ำดื่มผ่านอากาศมลพิษที่เราเจออยู่โรงงานอุตสาหกรรมเหมืองทองคำโรงไฟฟ้าสารพัดเลยนะครับระยองนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับนิคมอุตสาหกรรมปล่อยมลพิษมาสารพิษทั้งนั้นนะครับแล้วโลหะหนักมาจากไหนอีกมาจากคนกินปลาเยอะเอ้าทำไมอ่ะถ้ามันปล่อยลงทะเลอะครับที่อเมริกาเนี่ยคนท้องนะครับหรือว่าเด็กเนี่ยทารกเนี่ยห้ามกินปลาเกิน3ครั้งนะครับเพราะว่ามีผลต่อการทำงานต่อต่อมไร้ท่อเพราะโลหะหนักมากเกินไปเมืองไทยก็เป็นครับไม่ใช่ไม่เป็นอย่างที่เรียนได้ทราบว่าน้องชายผมคนหนึ่งเนี่ยปลอดขึ้นสูงปี๊ดเลยเพราะกินปลาดิบจากร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังประจำทุกวันเพราะไม่อยากกินแป้งน้ำตาลตรวจแล้วปลอดขึ้นสูงเลยครับพอหยุดปั๊บดิ่งเลยชัดเจนมากและจะบอกว่าปลายิ่งตัวใหญ่ยิ่งปลอดเยอะเพราะกว่ามันจะตัวใหญ่ได้ครับมันต้องกินปลาตัวเล็กก่อนแล้วต้องกินเยอะมันถึงจะตัวใหญ่ได้เท่านั้นนะครับเราจึงกินสัดส่วนที่เยอะมากในส่วนของปลาตัวใหญ่ถ้าคนยังอดอาหารเนื้อสัตว์ไม่ได้ถ้าจะกินปลาอย่ากินเยอะครับแล้วก็เลือกกินปลาที่มันตัวเล็กลงมาหน่อยไม่ใช่ปลาตัวใหญ่ไม่ใช่ปลาฉลามนะครับไม่ใช่ปลาแซลมอนตัวเบลเลิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคโอเคทีนี้แต่แซลมอนโอเมก้า3มันเยอะนะครับเราก็แค่แลกเอาเท่านั้นเองว่าจะโอเมก้า3หรือโลหะหนักดีเลือกเอาครับระหว่างมีโลหะหนักและทำให้หลอดเลือดอักเสบหรือจะกินโอเมก้า3เพื่อลดการอักเสบอาจจะชดเชยกันก็ได้นะครับมีโลหะหนักก็ไม่เป็นไรโลหะหนักชดเชยด้วยโอเมก้า3แต่โลหะหนักอาจจะเป็นมะเร็งขึ้นเพิ่มได้ในบางชนิดก็เลือกเอาครับไม่เป็นไรเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ถูกไหมครับโอเคทีนี้พอโลหะหนักยาฆ่าแมลงเกิดความเสียหายร่างกายก็ฉลาดรู้จักเอาไขมันไปพอกตามหลอดเลือดรวมถึงกินน้ำตาล
พราะน้ำตาลทำให้เกิดปฏิกิริยาไกลเคชันเกิดอนุมูลอิสระอีกก็เอาไขมันพอกตามหลอดเลือดและไขมันที่โดนออกซิเจนแล้วเกิดอนุมูลอิสระอีกคือไขมันไม่อิ่มตัวดังนั้นทั่วโลกตอนนี้ปีล่าสุดเนี่ยปีที่ผ่านมา2ปีมานี้ชัดเจนมากสำรวจประชากรว่ายิ่งกินไขมันไม่อิ่มตัวมากเป็นโรคหัวใจวายตายแม้ว่าคอเลสเตอรอลจะลดลงเพราะปัญหามันไม่ใช่เรื่องคอเลสเตอรอลปัญหาคืออนุมูลอิสระที่พอกตามหลอดเลือดต่างหากภาษาอังกฤษเขาคือเขาสนใจตรงไขมันตัวเลวที่ออกซิไดซ์คือไขมันเลวที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วเกิดอนุมูลอิสระเรียกว่าออกซิไดซ์ LDL ออกซิไดซ์ไลโปโปรตีนคือไขมันที่เราประนามว่ามันเลวลองคิดดูนะครับเวลาร่างกายเสียหายเราชอบด่าไขมัน LDL ว่าเป็นไขมันเลวทั้งที่มันไปพอกเพื่อหยุดความเสียหายมันเป็นปลายอาการบ่งบอกให้เราถึงสาเหตุความผิดปกติจากสิ่งที่เราเป็นอยู่เราก็ประณามว่ามันเป็นไขมันเลวเพราะฉะนั้นต้องกินยาลด LDL เราต้องกินยาลดคอเลสเตอรอลด้วยการสร้างปุ่มรับ LDL เพิ่มขึ้นที่ตับเราจะได้โยกย้ายไขมันตามหลอดเลือดที่เป็น LDL มาพอกที่ตับแทนนี่คือยาลดคอเลสเตอรอลผลคืออะไรครับผลก็คือตับก็จะเริ่มมีไขมันและอักเสบมากขึ้นเพราะมันย้ายที่เราก็ได้โรคใหม่มาครับได้ลดคอเลสเตอรอลแต่โรคตับเพิ่มขึ้นมาให้เลือกเอาครับผมมักจะมีให้ตัวเลือกอยู่เสมอนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าคิดตามมาก็คือว่าแล้วมันตอบโจทย์จริงๆหรือเปล่าเราอุตส่าห์ย้ายไขมันด้วยการสร้างปุ่มรับไขมันตัวเลวมาเพิ่มที่ตับเพื่อจะย้ายที่จากหลอดเลือดมาพอกที่ตับแล้วโลหะหนักล่ะยาฆ่าแมลงล่ะน้ำตาลที่กินเกินล่ะไขมันที่กินผิดล่ะ4ปัจจัยนี้มันหายไปหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้หายแล้วหลอดเลือดจะเสียหายเพิ่มมากขึ้นไหมเวลาไม่มีไขมันเห็นไหมครับวิธีมองปัญหา LDL เราจึงต้องเปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากเรามองถึงสาเหตุที่ต้นสาเหตุมันด้วยเหตุผลนี้ร่างกายเราจึงมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นและแก้ปัญหาด้วยการทำให้เกิดการอักเสบและก็ทำให้ร่างกายเอาไขมันเอาทุกอย่างไปประคบมันนะครับไปหุ้มมันเอาไว้แล้วก็หนาตัวขึ้นหนาตัวขึ้นจนในที่สุดหนาตัวจากปกติแบบนี้กลายเป็นอีกแบบหนึ่งคือหนาขึ้นผลก็คืออะไรครับน้ำตาลค้างตามหลอดเลือดเป็นเบาหวานแล้วไงอีกครับไขมันที่พอกขึ้นแรงดันเหมือนเราฉีดลดน้ำต้นไม้นะครับลดสักครึ่งรูเนี่ยแรงพุ่งเลยความดันโลหิตสูงก็เพิ่มขึ้น2 อย่างนะครับเป็นโรคยอดฮิตที่สุดในยุคปัจจุบันและคนส่วนใหญ่ที่สูงวัยก็มีทั้งน้ำตาลสูงขึ้นแล้วก็ความดันสูงขึ้นมาด้วยกันด้วยกัน4อย่างที่ปัจจัยครับยาฆ่าแมลงโลหะหนักไขมันกินผิดน้ำตาลเกิน4อย่างนี้นะครับมีประการนึงที่เป็นประการที่5ไม่ใช่เรื่องอาหารคือความเครียดคือสมมติว่าร่างกายคุมอาหารได้หมดเลยแต่ทำไมน้ำตาลในเลือดยังสูงไขมันในเลือดสูงเพราะเรามีสะสมไงครับน้ำตาลที่กินเกินสะสมรูปของไขมันไขมันก็กลายสภาพมากลายเป็นน้ำตาลใหม่ได้แล้วก็ไปเลี้ยงเซลล์ดังนั้นผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่พยายามงดแป้งน้ำตาลแต่เครียดจากการกินอาหารก็ดีจากสภาวะแวดล้อมก็ดีไม่มีความสุขก็ดีป่วยได้หนักขึ้นโดยที่มีน้ำตาลจากที่ร่างกายผลิตให้เองยกตัวอย่างผู้ป่วยมะเร็งควบคุมอาหารอย่างดีแต่เครียดพอเครียดถึงจุดหนึ่งเนี่ยทั้งเครียดจากการกินเครียดจากสิ่งแวดล้อมและจิตใจเครียดอยู่แล้วก็จะส่งผลทำให้ร่างกายนั้นโหยแป้งน้ำตาลเหมือนเราอ่านหนังสือตอนกลางคืนใช้สมองมากอยากกินหวานๆมาชงมาเรื่อยเลยนะครับอยากจะกินอะไรเครื่องดื่มหวานๆสักแก้วนึงอยากจะกินบะหมี่ทำไมหิวแป้งจังโหยแป้งจังที่จริงเราต้องการน้ำตาลไปเลี้ยงสมองในเวลาตอนนั้นคือความเครียดนะครับ
แล้วก็อย่าแปลกใจครับว่าความเครียดที่ว่านั้นร่างกายจะดึงทั้งสารอาหารทั้งน้ำตาลและออกซิเจนที่เร็วที่สุดไปเลี้ยงสมองผลก็คือกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่จะถูกดึงออกซิเจนไปจนเกิดความรัดตัวกลายเป็นออฟฟิศซินโดรมกล้ามเนื้อรัดตัวก็เกิดภาวะปวดจับไปเนี่ยบ่าแข็งโป๊กเลยนะครับกล้ามเป็นมัดเลยนะครับแล้วก็เริ่มไปเลี้ยงที่สมองได้ไม่ดีขึ้นการไหลเวียนเริ่มไม่ดีผลเป็นยังไงครับโรคไมเกรนก็ถามหาปวดหัวก็ตามมาผมงอกขึ้นเพราะอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงได้ไม่เหมือนเดิมนี่เราพูดเรื่องอะไรครับเราพูดเรื่องหลอดเลือดเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยเช่นเดียวกันกับผู้ป่วยมะเร็งอุตส่าห์งดแป้งน้ำตาลเป็นอาหารเลี้ยงเซลล์มะเร็งดันเครียดร่างกายก็ผลิตน้ำตาลไปเลี้ยงสมองและแบ่งให้เซลล์มะเร็งด้วยเพราะเซลล์มะเร็งใช้พลังงาน ATP สูงกว่าเซลล์ธรรมดานีดมากต้องการมากก็แย่งอาหารจากน้ำตาลมาก่อนเราถึงใช้พีทเพชสแกนไงเลี้ยงอนุพันธ์น้ำตาลกลูโคสกลืนเข้าไปและดูปฏิกิริยาว่าเซลล์ไหนใช้น้ำตาลมากกว่ากันตรงนั้นเป็นมะเร็งนั่นแสดงให้เห็นว่ามะเร็งใช้น้ำตาลจริงๆโอเคเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควบคุมอาหารแล้วเราทำคีเลชันเสริมดีไหมก็คือเราพอเรารู้ว่า EDTA มันไม่ทำปฏิกิริยากับสารอย่างอื่นเข้าไปในร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกธุรกิจเนี่ยอัด EDTA ทำคีเลชันง่ายเราไม่ทำอย่างนั้นนะครับตรวจตามบุคคลว่าใช้สัดส่วนวิตามินเสริมในช่วงการให้ EDTA แต่ละคนเหมือนกันหรือไม่ต้องตรวจพอตรวจแล้วก็จะรู้จึงจัดได้เป็นแพ็คสำหรับแต่ละคนผลคืออะไรครับพอคนทำคีเลชั่นหลอดเลือดสะอาดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นเบาหวานน้ำตาลลดลงแผลเบาหวานลดลงความดันลดลงหลอดเลือดสะอาดขึ้นผิวพรรณก็จะเริ่มเปลี่ยนคือเป็นการแก้ปัญหาท่อในบ้านนะครับล้างท่อในบ้านให้สะอาดขึ้นนะครับเฉพาะเรื่องน้ำตาลเรื่องเดียวเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มาก4อย่างนะครับเมื่อกี้อะไรบ้างครับทวนอีกทีนึงในการกินอาหารยาฆ่าแมลงโลหะหนักแป้งน้ำตาลแล้วก็ไขมันไม่อิ่มตัว4ตัวนะครับอันที่5ทางจิตคือความเครียดโอเคนี่คือหลอดเลือดอักเสบทั้งนั้นเลยครับพอหลอดเลือดอักเสบเราก็เลยถึงมาแก้ปัญหาว่าทำยังไงให้เกิดการอักเสบน้อยลงละลายริ่มเลือดน้อยลงที่จริงกินปลาเนี่ยดีนะครับหมายถึงในแง่ของไขมันโอเมก้า3เพียงแต่มันมีมลพิษจากโลหะหนักจากปลอดเกินไปผมก็เลยเลี่ยงมาใช้ไขมันโอเมก้า3จากพืชไงถึงเป็นโคโค่โอเมก้า3หมายถึงว่าน้ำมันมะพร้าวเผาไหม้ดีขึ้นการเผาผลาญดีขึ้นโอเคทำให้เกิดการสันดาบดีขึ้นดีกว่าเดิม2โอเมก้า3ก็คือทำให้การไหลเวียนเหลวขึ้นคล่องตัวขึ้นอันหนึ่งจึงเผาผลาญดีเบิร์นอีกอันหนึ่งคือไหลเวียนเลือดดีคือฟลอว์2อย่างก็ทำให้หลอดเลือดดีขึ้นมาพร้อมๆกับการควบคุมอาหารแล้วก็มาใช้คีเลชั่นตามทันไหมครับโอเคผมเพิ่งประหลาดใจว่าคนเป็นเบาหวานน้ำตาลเยอะเนี่ยมาหาที่คลินิกเยอะกว่าที่ผมคาดตอนนี้โคลอนเนี่ยผมจบเหแล้วนะครับคือคนรอเข้าคิวเนี่ยข้ามเดือนคือจบนี่ไม่รู้จะทำยังไงกับมันแล้วตอนแรกจัดหลักสูตรล้างพิษตับเพื่อจะต่อยอดจากโคลอนที่เราทำสมบูรณ์ที่สุดเลยทำไม่ได้ตอนนี้คนคิวแน่นมากนะครับกลางเดือนมกราคมต้องรอกุมภาพันธ์ตอนนี้ผมเลยไม่รู้ทำยังไงนะครับถ้ามีเงินเยอะป่านี้คงขยายไปแล้วแล้วก็ไม่ใช่คลินิกส่วนตัวผมมีคนสอบถามผมเยอะเอ็นเป็นคลินิกของผมหรือเปล่าผมไม่มีหุ้นส่วนอะไรเลยนะครับเป็นคนที่อยากเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นในคลินิกที่ไม่เน้นการใช้ยาแบบนี้เลยสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นManager Alkaline Water Quality Water Quality Life
Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์คือคำตอบและความมั่นใจในการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก